ความเปลี่ยนแปลงชีวิตด้านสุขภาพด้านรูปขันเราก็เรียกว่าร่างกายร่างกายถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุธาตุมารวมกันมีอายุการนาอยู่ใจอายุที่เรารู้จักกันได้ข้อมูลให้ข้อมูลซึ่งกันและกันมาก็ไม่เกินร้อยรอบของการโคจรของโลกต่อดวงอาทิตย์สภาพที่ถือว่าร่างกายก็มีส่วนของการทำหน้าที่เรียกว่ามีการเจริญขึ้นและก็เจริญลงอุปัฏฐากทิฏฐิปังคะมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นและกำแปรไปในท่ามกลางดับลงในที่สุด ไม่ได้ถือว่าเป็นสภาพที่จะต้องคงทนเป็นสภาพที่จะต้องมีลักษณะยืนยงถาวรมันมีส่วนบ่งบอกถึงความรู้สึกที่เราเรียกว่าสามัญญะเห็นไตรลักษณ์ลักษณะที่มันมีลักษณะบ่งบอกอย่างนี้เรียกว่าอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงและก็ตาเป็นสภาพที่จะต้องมีการปลดเปลื้องบ่งบอกถึงความรู้สึกของความอึดอัดขัดเคืองในที่สุดก็มีส่วนของการกลับไปสู่สภาพเดิมสภาวะที่มารวมกันเราก็เรียกกันในรูปแบบว่าธาตุธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งหกหรือธาตุตามรูปแบบที่นักเรียกว่านักวิทยาศาสตร์เขาให้ข้อมูลว่าร่างกายมีส่วนกับธาตุเหล็กสังกะสีอะลูมิเนียมฟอสเฟตเซียมไอโอดีนสภาพหลังนี้เป็นส่วนของธาตุงั้นเราในฐานะเพื่อต้องการให้เรามีส่วนของการคายการวางหรือการป้องที่เราเรียกว่าปองของหนักวางของหนักแล้วก็ยกขึ้นมาเป็นอารมณ์ให้เกิดความรู้สึกคลายความกำหนัดย้อมใจโดยอาศัยความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความรอบรู้ภาษาเราก็เรียกว่าธรรมธรรมที่มีอุปกรณ์เหมือนกับโลกโอกาสโลกคือแผ่นดินเป็นส่วนให้อุปการะเราจะยืนเราจะเดินเราจะนั่งเราจะนอนเราก็ต้องอาศัยพื้นโลกเป็นเครื่องรองรับธรรมที่มีอุปกรณ์มากสัญชาตญาณที่ถือว่าธรรมชาติเขาให้มาแล้วก็มามีส่วนส่งเสริมกันบ้างเรียกว่าธรรมที่เป็นไปเพื่อความรู้แจ้งหรือท่านให้ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งธรรมที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเราก็เรียกกันในโลกแบบหลักวิชาการหรือหลักที่เรามีส่วนบัญญัติภาคปริยัติภาคเรียกกันว่าพอที่ปักขิยะธรรมธรรมที่เป็นไปเพื่อการดัชโรมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ความรู้สึกที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญชาตญาณสัญชาตญาณที่เขาให้มาเรียกกันในรูปแบบว่า
ะไรมีอะไรไม่มีอะไรมีคุณอะไรมีโทษเราก็รู้กันเข้าใจกันโยกคำว่าคุณก็คงเข้าใจว่ามันมีส่วนทำให้เกิดความรู้สึกในทางให้ได้รับประโยชน์คำว่าโทษคือมีส่วนทำให้เกิดอันตรายนั้นธรรมที่มีอุปกรณ์มากสัญชาตญาณของคนเรามีอยู่แล้วคือความรู้ตัวของเรานี่แล้วก็มีส่วนของการกำหนดยกภาวะแห่งความรู้ตัวนี้ขึ้นมาเป็นฐานมาเป็นฐานเครื่องรองรับเหมือนเราจะสร้างบ้านเรายังมีส่วนของการวางรากฐานหรือฐานที่เราถือว่าเพื่อให้เกิดความรู้สึกมั่นคงคงทนถาวรเราก็ยังมีลักษณะให้เกิดความรู้สึกนั้นฐานที่เป็นที่ตั้งของสติเราทุกคนก็พอที่จะรู้จักกันฐานที่เป็นที่ตั้งของสติเราจะเอาอะไรก็เอาด้านที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมหาภูตโลกหรือร่างกายเรานี่แหละเรียกว่ากายาคตาสติมีสติกำหนดกายกำหนดกายมีลักษณะให้กำหนดดูกำหนดรู้กำหนดเห็นว่ากายนี้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนประกอบส่วนประกอบของสิ่งที่เราถือว่าเป็นของสิ่งปฏิกูลภาษาเรียกว่าสิ่งที่น่าเกลียดสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาท่านให้มองในเงี้ยให้เกิดความรู้สึกคลายคลายความกำหนัดย่อมใจคลายความสำคัญผูกพันด้วยอำนาจของความรู้สึกเรียกว่าความรู้สึกยึดถือถือว่าเราถือว่าของเราให้เรามามองกันดูบ้างว่าเหมือนกับเราอยู่ในพื้นโลกเรามาเกี่ยวข้องกับพื้นโลกผิวโลกเราก็ไม่ได้มีส่วนจะต้องอยู่กับพื้นโลกผิวโลกนี้อย่างเรียกว่าไม่มีส่วนของการเปลี่ยนแปลงมันมีส่วนของการเปลี่ยนแปลง นี่ก็คล้ายๆกันเรามากำหนดดูการเห็นเป็นแต่สี่รวมของสิ่งปฏิกูลโสโครกเป็นอารมณ์ให้เกิดความรู้สึกคลายความกำหนัดย่อมใจพระผู้ที่มีส่วนให้ความรู้สึกสำนึกเพื่อให้เกิดความรู้สึกในทางมีความสงบใจ ท่านก็บอกเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ให้เกิดความรู้สึกคลายความกำหนัดย่อมใจเรียกว่าอารมณ์กรรมฐานบางครั้งพระที่ถือว่าจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรียกว่าบริขารอันเป็นเครื่องบ่งบอก ถึงสัญลักษณ์ที่เราให้ความเคารพยำเกรงเรียกว่าธงของพระอริยเจ้าผ้ากาสาวพัดผ้ายอมน้ำผักท่านก็ให้อารมณ์ให้อารมณ์ในรูปแบบให้เกิดความรู้สึกคลายความกำหนัดย่อมใจเอาส่วนประกอบของอาการต่างๆเหล่านั้นมาปาลบเราก็มีกันทุกคนทุกคนมีส่วนประกอบของอาการสิบเหล่านี้อั
เรียกว่าโมหะกรรมฐานท่านก็พูดอย่างนั้นทำไมจึงเรียกว่าโมหะกรรมฐานกาลักเงาที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกคลายความกำหนัดย่อมใจท่านให้เอามามีส่วนของการปาลบตะยักปัญจกรรมฐานท่านก็เรียกตะยักปัญจกรรมฐานเขามีอะไรท่านเรียกว่าเกสาก็คือผมโลมาก็คือขนนักขาก็คือเล็บทันตาก็คือฟันท่านให้เอามาปาลบปาลบคือเห็นว่าเป็นส่วนบ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงผมเคยมีส่วนเกี่ยวกับความรู้สึกที่เราเห็นว่ามันดับมีส่วนผ่านการเวลาไปมันก็มีส่วนของการเปลี่ยนแปลงเคยดำมันก็ขาวมันก็บ่งบอกอย่างนั้นเคยยาวมันก็สั้นเคยมักมันก็ค้อนบ่งบอกถึงความไม่แน่นอนบ่งบอกถึงความไม่คงทนเป็นการที่มีส่วนบ่งบอกไม่มีอะไรเป็นของตนยังต้องละสิ่งทั้งปวงไปทำนองนี้นั่นก็เอามาปาลบเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความสงบมีกายก็สงบกายก็เห็นเป็นแต่สักว่าธรรมคือธรรมชาติเห็นเป็นไม่ใช่เราเห็นไม่ใช่ของเราทำนองนี้มันก็กลายเป็นความรู้สึกสงัดภาษาพระท่านเรียกว่าวิเวกมีกายวิเวกสงัดกายเหมือนกับเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครื่องอาศัยปัจจัยความเป็นอยู่เราก็เห็นเป็นแต่เครื่องบรรเทาและก็เป็นเครื่องบ่งบอกถึงสิ่งที่จะต้องมีส่วนของการปลดเปลื้องทำนองนี้อันนี้ยกขึ้นมาพิจารณาเรียกว่ากายาคัตตาสติปกติแล้วด้านนามธรรมด้านอาการของธรรมลมที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกมันมีส่วนบ่งบอกเขาก็มากำหนดกำหนดสติลงที่กายลงที่เวทนาคำว่าเวทนาเกิดอย่างไรเกิดในขณะไหนมันก็เกิดจากระบบสื่อที่มันมีส่วนผูกพันส่วนเกี่ยวข้องปกติเรามามีส่วนของการปฏิบัติเรามีตาก็ระวังเพราะมันเป็นทางผ่านมันเป็นทางที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกในลักษณะเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโลกเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแปลกปลอมแล้วกำหนดสติของเราเมื่อกำหนดกายแล้วก็มากำหนดขณะที่มีส่วนเกี่ยวข้องเรียกว่าสำรวมท่านให้ข้อมูลอย่างนั้นสำรวมก็คือระวังรักษานั่นเองระวังใจนี่ระวังใจไม่ให้กำหนัดในขณะเมื่อมีตาเห็นรูปตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องผลิตภัณฑ์ตลอดถึงธรรมลมที่มันเกิดขึ้นกับใจท่านให้เราอยู่ในรูปแบบของความเป็นผู้ไม่ประมาท อยู่ด้วย
ความเป็นผู้มีสติความรู้สึกที่ถือว่าภัยนั้นมันเกิดขณะที่มีการเกี่ยวข้องตาเห็นรูปมันก็เกิดไฟได้ไฟคืออะไรไฟคือความร้อนความร้อนอันเกิดขึ้นถ้าเรียกว่าความร้อนอันเกิดขึ้นจากความหลงผิดมิจฉาทิฏฐิอกุศลอารมณ์ที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบาปธรรมอารมณ์ไม่ดีเราเรียกว่าอารมณ์ไม่ปกติอารมณ์ที่ไม่สะอาดจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์มันก็บ่งบอกถึงอาการของอารมณ์อารมณ์ขุ่นเคืองภาษาเราก็เรียกว่าไม่พอใจเรียกว่ามีความโกรธนั่นแหละมีความโกรธเมื่อเกิดความรู้สึกโกรธขึ้นมาจิตใจมันก็มีลักษณะเรียกว่าเล่าร้อนนำมาซึ่งความรู้สึกไม่สงบไม่สงบดังนั้นท่านจึงสอนให้เราระวังระวังใจเมื่อมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับตาตาได้เห็นหูได้ฟังตาได้เห็นเกิดความรู้สึกพอใจเขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมลมที่มันเกิดขึ้นกับจิตท่านให้ข้อมูลในรูปแบบว่าอิทธาลมอารมณ์ที่น่าปรารถนาความรู้สึกปรารถนามันเป็นอาการของความต้องอาการของความอยากภาษาพระเขาเรียกว่าตัณหาตัณหาคือความอยากความอยากหรือว่าความพอใจนั้นมันเป็นธรรมมันเป็นธรรมของผู้มีฝาในดวงตาเราทุกคนก็มีฝาในดวงตาไม่ใช่ตาเนื้อตาหนังแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกนั้นเราจะต้องมีสติกันสติกำหนดดูเวทนาภาษาพระจะเรียกว่าเวทนาดีใจก็เป็นสุขเวทนาก็เป็นทุกข์เหมือนกันเสียใจหรือเราไม่พอใจก็เป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์เหมือนกันแต่มันเป็นความทุกข์อันมีส่วนกับความรู้สึกเรียกว่าไม่น่าปรารถนาก็เป็นความอยากเหมือนกันนั้นท่านจึงให้มีสติกำหนดดูจิตกำหนดดูจิตของตนจิตของเรามันปิดปอดเพราะมันอยู่ในสภาพที่เรียกว่าไม่ได้มีส่วนของการควบคุมไม่ได้มีส่วนของการรักษาเราไม่ได้เคยรักษาใจไม่ได้เคยมีส่วนระวังใจเราก็เห็นว่าใจเป็นเราใจเป็นของเราเราชอบเราไม่ชอบเราก็มักจะมีความรู้สึกกันอย่างนี้นั้นพระพุทธเจ้าในฐานะมีส่วนของความหวังดีเจตนาดีและก็มีส่วนของความเป็นผู้มีน้ำใจเมตตาธรรมให้คำแนะนำสั่งสอนท่านก็สอนให้เรารู้จักรักษาเราระวังเราระวังใจเรานั่นแหละถ้าเราระวังใจจะเป็นสุขก็ดีจะเป็นทุกข์ก็ดีให้ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแปรปอเหมือนกับสิ่งที่มันมามีส่วนเปื้อนเปื้อนเหมือนน้ำน้ำมันมีตะกอนน้ำมันมีฝุ่นละอองน้ำมันไม่สะอาดมีสิ่งเจือปน
จะถือว่าเป็นน้ำไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักระมัดระวังระวังแล้วก็ต้องมีส่วนฝึกฝนให้มีน้ำหนักให้มีความอดกั้นอดทนคนเราถ้ามีความอดกั้นอดทนมันไม่มีอะไรมันมีส่วนให้เกิดความรู้สึกหนักแน่นแล้วก็มาฝึกขัดความอดกั้นอดทนรู้จักคอมคอมจิตคอมใจของตัวเองเมื่อมันมีส่วนของความรู้สึกกระวนกระวายหรือมันมีส่วนไม่สงัดไม่สงบเราก็อย่าไปคิดว่ามันเป็นอะไรให้ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความไม่คุ้นเคยแล้วก็มีส่วนใช้ความอดกั้นอดทนดูบ้างขันติความอดทนอดทนภายนอกอดทนต่อสภาพของการดำเนินชีวิตอดทนภายในอดทนต่อความเจ็บใจนี่แหละที่ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกแล้วก็อดทนมันบ้างเพื่อหากถ้ามีความอดกั้นอดทนมันก็ทำให้เกิดความสวยความงามขึ้นมาท่านยังให้ข้อมูลกันว่าขันติคือทำอันทำให้งามท่านให้ข้อมูลอย่างนี้ถ้าคนมีความอดกั้นอดทนมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมันเห็นเป็นปกติธรรมดานี้ก็ทำให้เราเข้าใจตัวของเราอีกฉะนั้นเวทนาจะเป็นสุขก็ดีจะเป็นทุกข์ก็ดีโสมนัสโทมนัสให้กำหนดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของโลกโลกคืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับจิตนะให้ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของโลกของอารมณ์เท่านั้นทีนี้เราเอามีส่วนมีสติส่งเสริมธาตุรูปของเรานี่แหละเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติเราก็กำหนดธาตุรูปของเราธาตุรูปที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกจิตเป็นอกุศลอารมณ์ในทางไม่ดีเราก็ไม่ส่งเสริมเจ็บไปมันจะมีอันตรายก็จริงแต่เราไม่เติมเชื้อไฟมันก็ได้มันก็หมดสภาพมันก็เป็นอย่างนั้นอันนี้ค่ะเราก็ต้องรู้จักอย่างนี้อากับกิริยาของจิตภาษาในหลักที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหลักการเรียกว่าอภิธรรมอภิธรรมที่ในส่วนที่เรียกว่าจิตจิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลจิตของคนเรามีลักษณะอย่างนี้ถ้ามันเป็นกุศลเราก็ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกที่ทำให้เกิดเป็นที่มาของมิตรภาพเป็นที่มาของความเป็นผู้มีอยากอยู่ทุกคนแห่งจะไปจากจิตที่มันเป็นกุศลคือมันปราศจากอะไรปราศจากความโลภปราศจากความโกรธแล้วก็มันปราศจากความรู้สึกของความหลงด้วยถ้าจิตมันปราศจากความโลภความหลงมันก็จะสะอาดจิตสะอาดเราเรียกว่าอารมณ์มันก็ปล่อยสบายมันคลายความร้อนมันถอนความเมายังทำให้เราอยู่อย่างไม่มีความรู้สึกเรียกว่าสุขและทุกข์เห็นแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมเรียกว่าสังคตธรรมที่มีส่วนของการปรุงแต่ง
อย่างนี้อันนี้ก็ต้องเข้าใจตัวเองดังนั้นเราก็กำหนดรู้ดูจิตเรียกว่าดูจิตของตนคนนั้นจะพ้นจากเครื่องผูกพันเรียกว่าบ่วงของมันคำว่าบ่วงก็คงรู้จักคือเครื่องผูกพันความรักมันจะเป็นเครื่องผูกพันมันเป็นเครื่องหนึ่งรักเป็นเครื่องผูกมัดให้เราต้องมีความรู้สึกเกี่ยวกับมีลักษณะวิตกกังวลถ้ายังมีอุปาทานการยึดถือมันจะกลัวกลัวว่ามันจะอันตรธานทำนองนี้อันนี้เราก็ต้องกำหนดดูกำหนดดูจิตของตนจิตที่เป็นกุศลอกุศลและก็ไปกำหนดธรรมลมที่มันเกิดขึ้นกับจิตนี่มันละเอียดหน่อยธรรมลมที่เราอยู่ในสังคมโลกโลกกระทำธรรมที่เป็นเครื่องครอบงำสรรเสริญก็เป็นส่วนประกอบให้ลืมตนลืมตัวจนเกิดให้เกิดความรู้สึกหลงเลิมเปิดเปิลมัวเมาประมาทมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกมีส่วนทำให้เป็นอันตรายได้ท่านให้กำหนดกำหนดดูโลกโลกกระทำเอตัปจิตติมังโลกังจิตตังละสาระทุปมังยัตตะพลาวิสีสันตินาติสังโฆวิจานตังท่านบอกว่าเราทั้งหลายจงมาดูโลกอันนี้ทำมาโลกโลกโลกคือโลกละครเหมือนเราอยู่ในโลกเราก็เป็นตัวละครตัวละครที่จะมาทำหน้าที่เราก็ดูโลกอันนี้ความรู้สึกกามสุขันอันเป็นส่วนประกอบให้เกิดความรู้สึกมีความพอใจยินดีที่เราเรียกว่าสรรเสริญมันก็มีส่วนอย่างนั้นท่านให้กำหนดกำหนดคลายกำหนดวางปองเรียกว่าปองสังขารก็ได้ภาษาพระก็เรียกว่าปองสังขารปองก็คือวางวางก็คือเสียสละสละคือการที่เราเรียกว่าทานะฐานะก็คือการวางการปกอันนี้ก็ประมาณกำหนดลงนี่ทำให้เกิดความรู้สึกคลายคลายความรู้สึกในรูปแบบไม่ถูกครอบงำด้วยโลกกระทำนี้ก็ต้องกำหนดลงอย่างนี้อันนี้ก็เป็นส่วนประกอบในการที่จะทำให้เกิดความรู้สึกมีความสงบใจใจมันสงบอารมณ์มันก็ปล่อยมีส่วนระงับเรียกว่ามีสมณะเราทั้งหลายก็ควรที่จะคิดในแง่ให้เกิดความรู้สึกคลายอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อความสงบใจใจสงบมันมีความสุขมันมีส่วนของความรู้สึกเรียกว่ามีความเยือกเย็นถึงท่านมีส่วนของการให้การสรรเสริญว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอันนี้ก็ต้องคิดโดยฉะนั้นกายคตาสติถือว่าเป็นส่วนประกอบให้เกิดความรู้สึกคลายความกำหนัดอันมีส่วนของความสำคัญอัตตวาถูปทานเรียกว่าอุปทานการยึดถือพระพุทธเจ้าในฐานะถือว่าเป็นผู้ทำให้ดูเสียสละท่านเสียสละจากการอยู่ในรูปแบบของโลกออกมาอยู่ในรูปแบบของผู้วางผู้ปกเรียกว่าอนาคาลิก
้ไม่มีเย่าเรือนเหมือนพวกเราที่มาที่นี่เรามาสู่สถานที่นี้สถานที่นี้ก็ไม่ใช่ของใครเป็นสมบัติโลกเป็นสมบัติส่วนกลางเป็นสมบัติของธรรมชาติมันก็มีส่วนอย่างนั้นอนาคาริกผู้ไม่มีเย่าเรือนก็หมายถึงความเป็นผู้ไม่มีส่วนของความสำคัญตัวสำคัญตนนั่นเองมาอยู่อย่างผู้เรียกว่าอยู่อย่างไม่ถูกบดบักไม่ถูกปกปิดถูกเปิดเผยถึงกับมีการให้การสรรเสริญยอมรับในรูปแบบของธรรมชาติเช่นที่เราถือว่าควรพิจารณาเนืองภาษาพระจะเรียกว่าอัปปินหะปัจเวกนะอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญชาตญาณเรียกว่าของธรรมชาติเรามีความแก่คงเข้าใจกันได้คำว่าแก่เป็นธรรมดาจะแก่ในรูปแบบเจริญขึ้นหรือจะแก่ในรูปแบบเจริญลงมันก็แก่เหมือนกันเป็นลักษณะของการแสดงออกถึงความรู้สึกเปลี่ยนแปลงเรามีความแก่เป็นธรรมดาคำว่าธรรมดานั้นคือยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นอย่างอื่นเอาก็มากำหนดลองอย่างนี้แล้วก็ยังมีส่วนมองไปอีกเพราะความรู้สึกอันเป็นส่วนหนึ่งของระบบของความเสื่อมโทรมที่เราเรียกกันในรูปแบบว่าเวทนาหรือความเจ็บปวดเนี่ยความเจ็บปวดมันเป็นอาการของระบบที่เขาทำหน้าที่เรียกว่าระบบประสาทยังสมบูรณ์ก็ต้องมีเจ็บเป็นธรรมดาแต่เราก็ต้องถือว่ามันเป็นธรรมชาติแต่อาศัยอริยบทของการเปลี่ยนแปลงเจ็บเรามีนะการนั่งนั่งนานมันก็มีอาการไม่อยู่ในรูปแบบเรียกว่าปกติแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยการยืนเปลี่ยนแปลงด้วยการเดินเปลี่ยนแปลงด้วยการนอนตำแหน่งนี้ยืนเดินนั่งนอนเป็นส่วนกำจัดอันมีส่วนเกี่ยวกับทุกขเวทนาตำแหน่งนี้แล้วก็มากำหนดให้มันเป็นธรรมดาตลอดถึงความเสื่อมความตายความตายนี้ก็เราก็ตายกันอยู่ทุกวันไม่ใช่ว่าเราไม่ตายเราตายกันอยู่ทุกวันแต่มันตายแบบปกปิดมันไม่ใช่ตายแบบเปิดเผยอันนี้เราก็เรียกกันในรูปแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของความจริงเรียกว่าของธรรมเทวะเรียกว่าธรรมของเทวะเทวะก็ไปกล่าวมันประเสริฐมันก็บอกถึงความรู้สึกอย่างนี้ถึงกับว่าเกิดความรู้สึกคลายเกิดความรู้สึกวางกงพระพุทธเจ้าในออกทรงพระหนวดที่เราเรียกว่าออกจากความผูกพันก็เพราะอาศัยเทวะผู้ให้สัญญาผู้ให้ข่าวให้สัญญาเรียกว่าเทวทูตเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนเสื่อมสลายคนตายสมณะก็อาศัยการเห็นความจริงอันนี้แล้วก็เอามามีส่วนอบรมบ่มเพาะม
มมเพราะไม่ให้เรามีความผูกพันมีความยึดถืออันเป็นส่วนให้เกิดความรู้สึกนำมาซึ่งความไม่สงบไม่สงบท่านก็ให้การหมักเป็นอารมณ์เรียกว่าอารมณ์ของกรรมฐานกรรมฐานก็มีมากในรูปแบบของหลักการสมถะเรียกว่าอุบายให้เกิดความสงบใจวิปัสสนาอุบายให้เกิดความรู้เห็นในทางให้เกิดความรู้สึกแจ่มแจ้งหรือว่ามาทำให้มันแจ้งนั่นเองแล้วก็มามีส่วนกำหนดแต่หลักการที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการตัดความรู้สึกของปริพอดความวิตกกังวลนั่นก็คือหลักการที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของฐานเป็นที่ตั้งเราก็มักให้ข้อมูลกันในรูปแบบอย่างนี้เช่นอาณาปานะอาณาปานะกำหนดดูลมเกี่ยวกับลมหายใจก็ได้ลมธรรมลมที่มันเกิดขึ้นกับจิตก็ได้แล้วก็มากำหนดดูลมหายใจเข้าก็ให้มีส่วนของการกำหนดรู้ลมหายใจออกแล้วก็กำหนดรู้แต่ว่าความไม่คุ้นเคยนั้นมันก็มีอุปสรรคของกับที่จะอยู่ในพื้นที่ความไม่คุ้นเคยมันมีส่วนและเรียกว่าเรื่องกลางกั้นภาษาพระท่านเรียกว่าอุปสรรคหรือมารเครื่องกลางกั้นเหล่านี้คืออะไรภาษาหนึ่งก็ความล่าเริงเปิดเผยมัวเมาเรียกว่ากามสันทะจิตที่มันมีส่วนวิตกในรูปแบบเรียกว่าจิตที่เศร้าหมองจิตที่เล่าร้อนมักจะมีลักษณะวิตกในรูปแบบเรียกว่าเป็นส่วนให้เกิดความรู้สึกทางจิตใจเศร้าหมองอารมณ์เล่าร้อนก็มักจะคิดในลักษณะเรียกว่าพยาบาทอาฆาตมันก็มีส่วนอย่างนั้นและก็อีกประเภทหนึ่งก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเรียกว่าเป็นอุปสรรคภาษาพระก็เรียกว่าความง่วงงุนความง่วงงุนมันก็มีมาในรูปแบบหนึ่งอาหารก็ทำให้เกิดความง่วงงุนได้สองอากาศมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกสามร่างกายอ่อนร่างกายที่ขาดภูมิคุ้มกันมันก็ทำให้เกิดความง่วงงุนเหมือนกันอันนี้แหละมันเป็นอุปสรรคพอจะทำมันก็มามีส่วนบทบังหรือมีส่วนปกปิดทำให้เกิดความไม่กระจ่างไม่เกิดความรู้สึกในทางเป็นพละเป็นกำลังมันก็มีส่วนอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังฉะนั้นการมีส่วนกำหนดไม่ต้องมากเรากำหนดลมหายใจเรานี่แหละลมหายใจถ้าก็ให้กำหนดรู้ลมหายใจออกให้กำหนดรู้เท่านี้แต่ก็มันก็ฝึกยากมันก็ต้องอาศัยการมีส่วนของการกระทำการกระทำบ่อยๆและก็มีเทคนิคในการปรับตัวด้วยไม่ใช่ว่าจะอยู่อย่างนี้เสมอไปต้องมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนเราอยู่ในพื้นที่นี้มันมีความรู้สึก
เรียกว่าเห็นว่ามันสงัดมักจะติดมักจะมีความพอใจไปที่อื่นที่ไม่เห็นด้วยเราก็ต้องดูว่ามันมีส่วนของความผูกพันเป็นเครื่องผูกมัดอยู่ที่นั่นเราก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสถานที่พระสาระก็เรียกว่าเปลี่ยนจิตจักรเปลี่ยนวิธีของการเป็นอยู่ในรูปแบบให้เกิดความรู้สึกเรียกว่ามีความทุกข์มากขึ้นเช่นทุรดงคำว่าทุรดงเป็นชื่อของการผูกเก่าเมื่อเรามีส่วนของการผันพานี่แหละมันก็ต้องมีอุปสรรคคำว่าทุรดงอุบายให้เกิดความรู้สึกเรียกว่าฝืนทุกอย่างมันก็มีมากก็ไม่ได้มีเรื่องอื่นมันก็เกี่ยวกับการมีส่วนของการตวนตวนให้เกิดความรู้สึกเรียกว่ามีความทุกข์เช่นเรามีความรู้สึกลุ่มหลงอันเกิดขึ้นจากความรู้สึกของความยินดีเครื่องนุ่งห่มปกติเราก็ถือว่ากันเหลือกกันยุงกันหนาวกันร้อนมันก็คอยให้เกิดความรู้สึกใหม่วิตกกังวลให้เกิดความรำคาญแต่มันก็เป็นอุบายให้เกิดความรู้สึกขาดและเรียกว่าร่างกายมันเป็นส่วนหนึ่งของซากศพก็ว่าได้ร่างกายทั้งหมดนี้แหละมันเป็นซากศพเราเอาเครื่องนุ่งห่มเอาสิ่งที่ถือว่ากันเลือกกันยุงมามีส่วนบรรเทามามีส่วนเกี่ยวข้องมานุ่งมาห่มมันก็มีส่วนเปื้อนเปื้อนมีส่วนเปื้อนเปื้อนสิ่งปฏิกูลโสโครกที่มันซึมซับออกมาทำให้เกิดความรู้สึกมีค่าและก็มีกลิ่นเหม็นสับเหม็นขาวก็ต้องการอยากให้คลายความกำหนัดย่อมใจนี้เองก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคที่เรียกว่าปังสกุระอุบายให้เกิดความรู้สึกคลายความสำคัญอันมีส่วนของความรู้สึกของความผูกพันต้องมากำหนดกันอย่างนี้อาหารอาหารเลปฏิกูลสัญญาอาหารที่เราทานมันอร่อยมันมีความพอใจเพราะมันมีน้ำด้วยมีน้ำลายเราเรียกว่ามันมีน้ำลายถ้ามีน้ำลายทานมันก็มีส่วนมีรสชาติมีความรู้สึกอะไรอร่อยถ้ามันมีน้ำลายมันก็ไม่อร่อยนั้นเรามากำหนดเวลาเรามีส่วนของการทานเพราะปกติถ้าเป็นส่วนหนึ่งของผู้มีส่วนของความเคารพในเรื่องของการเป็นอยู่แบบมักน้อยสันโดษเรียกว่าอาหารที่ได้มานั้นไม่ได้ตามปรารถนาไม่ได้ตามใจเป็นอาหารที่ผู้อื่นที่เขามีส่วนเสียสละถึงจะมีลักษณะที่เราเห็นว่าดีท่านก็ให้พิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นของปฏิกูลก็เพื่อคลายดังนั้นอันนี้ก็เป็นอุบายดังนั้นเรียกว่าเทคนิคเทคนิคให้คลายความสำคัญอันมีส่วนของความยินดีมันก็ทำให้เกิดความสงบใจได้อันนี้ก็เป็นลักษณะของอารมณ์ของกรรมฐานอันนั้นในโอกาสที่พวกเราที่มาร่วมช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีอากาศร้อนอากาศในพื้นที่ช่วงนี้ก็อยู่ในระดับที่เรียกว่ามีการมันลดความร้อนลงบ้างก่อนหน้านี้ในพื้นที่ที่อาตมามีส่วนปลูกพันธุ์อยู่มัน40กว่า41 42นี่มันร้อนรุนแรงแต่ว่าก็ถือว่า
มันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะครับก็ถือว่าต้องยอมรับหน้าที่กำบังช่วยบรรเทาและก็ต้องมีส่วนของการเสริมภูมิคุ้มกันให้เกิดความรู้สึกมีพลังมีกำลังพอที่จะดำเนินอยู่ได้ก็นี่ก็ถือว่ามันเป็นส่วนของความเปลี่ยนแปลงเราก็มาช่วยกันมีส่วนของการดูแลบำรุงรักษาป่าไม้ทีนี้ก็ถือว่าเป็นวัดป่าวัดป่านี้ก็ป่าก็คือธรรมชาติธรรมชาติที่ยังไม่ได้มีส่วนของการเข้าเกี่ยวข้องมันก็ยังสมบูรณ์อันนี้ก็คล้ายๆกันเราก็มารักษากันขึ้นอาตมาก็พยายามเหมือนกันเมื่อวานนี้พยายามนำต้นกันเก่าปลูกต้นกันเก่าปลูกต้นมั่นป่าเพื่อเป็นการลดความร้อนปลูกและก็มีส่วนของการให้ข้อมูลในเรื่องของการลดอุณหภูมิของโลกอย่างการจุดการเผาต่างๆที่มันเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มความร้อนเราก็พยายามลดอันนี้ก็ต้องให้ความสำคัญถ้าไม่ช่วยกันมันก็มีโอกาสสูญพันธุ์เหมือนกันนะโลกเรานี่เราจะถือว่าเราจะอยู่ได้ตลอดไปถ้ามันมีส่วนเพิ่มถึง50จะมาคิดว่าคงจะอันตรธานคงจะอยู่ไม่ได้เพราะร่างกายที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเขาก็มีอุณหภูมิเหมือนกันฮอร์โมนภูมิของร่างกายก็มีแค่36ถ้า37เราก็บอกว่ามันไม่ปกติ38 40เราก็เรียกว่าเป็นไข้อย่างรุนแรงและก็มีส่วนของการติดเชื้อมันก็บ่งบอกอย่างนั้นอันนี้ก็เราก็มามีส่วนให้ความสำคัญช่วยที่กันในการที่จะทำให้โลกแบบนี้ให้เป็นที่อยู่อาศัยและการศึกษาเรียนรู้ในการพัฒนาด้านนามธรรมด้านจิตใจก็อาศัยการดูแลถึงกับมีบทบัญญัติของพระพุทธเจ้าถึงท่านห้ามไม่ให้ทำลายสิ่งที่มันเป็นส่วนของการเรียกว่าคุมไม่ให้เกิดความรู้สึกมีความร้อนก็ต้องให้ความสำคัญนั้นในฐานะการมีส่วนมาอบรมมาฝึกฝนแล้วก็นำไปใช้ในการเป็นอยู่ของเราจะอยู่ในพื้นที่ไหนเราก็อยู่กับกายกับใจของเราอยู่แล้วเราก็รักษาการรักษากายก็คือการรักษามารยาทอันไม่ส่วนไม่เหมาะสมทางการกระทำเพราะการกระทำของเรานั้นมันมีส่วนบ่งบอกถึงลักษณะเพราะความเป็นมนุษย์ไม่ใช่ว่ามันจะสมบูรณ์ในรูปแบบของร่างกายอย่างนี้มันต้องมีส่วนสมบูรณ์ทางด้านจิตใจจิตใจของคนเราถ้าจิตใจมันต่ำจิตใจมันอยู่ในสภาพไม่อยู่ในรูปแบบของผู้มีจิตใจสูงเราก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัตว์โลกเราเรียกว่ามนุษย์สัตว์วิรัชานุก็คงเข้าใจกันมนุษย์คือสัตว์ดิรัจฉานมันไม่รู้จักบุญคุณคุณความดีมันไม่รู้ดีหรือชั่วมันก็ไม่เข้าใจอันนี้ก็ต้องมองไปอีกในสังคมของเรานี่ยังมีส่วนจะต้องปรับปรุงแก้ไขกันอยู่มากยังมีส่วนหลุ่มหลงหลงไหลกันยิ่งเทศกาลเดือนพฤษภาคมมักจะมีเทศกาลแบบสมัยก่อนมันก็ดีอยู่เพราะมันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านเขาเรียกว่าบุญประเภทนี้ของไฟ
เป็นการสั่งความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านให้เกิดความรู้สึกคุ้นเคยด้วยการปฏิบัติต่อกันแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นอบายมุขมันเป็นการแข่งขันในทางที่ทำให้เกิดความรู้สึกสูญเสียและก็ยังมีส่วนลุ่มล้มในเรื่องของความมึนเมาจนทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมและก็มีส่วนประกอบให้เกิดความรู้สึกมีอันตรายก็ไปจากพฤติกรรมที่ขาดความรอบรู้นี่เองแล้วก็มามีส่วนไต่ตรองกันไข้ควรกันแล้วก็มามีส่วนปรับปรุงกันคนเรามันดีกันทุกคนนั่นแหละจะมามีส่วนเกี่ยวข้องอยากผู้ที่มันมีส่วนช่วยในการทำประโยชน์เขามีกำลังบางทีบางคนเขาก็เรียกว่าไม่สมบูรณ์ทางเพศทางภาษาแต่กำลังเขามีเราก็ให้ข้อมูลครับแล้วก็ให้เขามีส่วนได้มาทำให้เกิดความชำนิชำนาญในที่สุดเขาจะได้เป็นอาชีพในรูปแบบของการเป็นอยู่ในสังคมแล้วก็ให้ความรู้สึกเขาอย่างนี้มันก็เป็นประโยชน์เพราะการมีส่วนกับการสร้างคนนี้มันก็ต้องอาศัยความรู้สึกที่เรียกว่ามีความเข้าใจหน่อยคนทุกคนมันมีส่วนเป็นประโยชน์ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงถือว่ามนุษย์เรานั้นถือว่าเป็นสัตว์ที่มีศักยภาพเราก็มามีส่วนของการปรับปรุงพัฒนาทางด้านศีลธรรมที่ถือว่าเป็นคุณงามความดีของเรานี่ให้มันดำรงคงอยู่การรักษาศีลมันเป็นการเคารพสังคมเราไม่มีส่วนเบียดเบียนสังคมเช่นการไม่ทำลายการไม่รักการไม่ฝ่าฝืนทั้งหลายเหล่านี้เรามีส่วนให้ความเคารพในสังคมมันก็เป็นการเป็นอยู่เนี่ยทำให้เกิดมีความรู้สึกอาศัยซึ่งกันและกันมันก็ต้องอาศัยอย่างนั้นวันนี้ในฐานะอาตมาก็ไม่มีใครมากก็เป็นส่วนหนึ่งของสังขารอายุผ่านการเวลามามันก็เสื่อมโทรมไปตามธรรมชาติแต่ก็พยายามให้มันมีส่วนเป็นประโยชน์เพราะเราก็ถือว่าเราให้ความเคารพในหลักเมตตาธรรมของพระพุทธองค์ท่านบอกว่าปัจฉิมโอวาทท่านให้ข้อมูลอย่างไรเราก็ให้ความเคารพท่านบอกว่าสัพพสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงจงทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็จะได้ทำให้มีการมีส่วนพัฒนาสังคมของเรานั้นไปในทางที่มันมีส่วนให้เกิดความรู้สึกมีความเจริญมากๆขึ้นวันนี้อาตมาได้ให้ข้อคิดมาในรูปแบบของการบอกเล่าก็ขออนุโมทนาและก็ขอคุณงามความดีบารมีธรรมที่พวกเราทั้งหลายได้บำเพ็ญก็ดีหรือบำเพ็ญมาแล้วก็ดีตลอดถึงคุณงามความดีอันมีส่วนกับอาตมาได้มีส่วนของการมีส่วนทำมาก็ดีจงมารวมกันเป็นตบะเดชะคุ้มครองปกป้องให้พวกเราทั้งหลายมีสุขภาพร่างกายที่เข้มแข็งแข็งแรงและก็มีจิตใจที่อบอ้อมอารีเป็นที่มาของอริยสมัยนำให้เกิดความเป็นผู้มีญาติอยู่ทุกคนทุกแห่งนำความเจริญมาสู่สถานที่และสังคมของเราสังคมของเราก็จะเป็นสังคมที่เรียกว่ามีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองไม่ให้ตกไปในที่ชั่ววันนี้ได้ให้ข้อคิดมาก็ขออนุโมทนาและก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้